เอาละครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำคอนเทนต์ในส่วนของเราไปดูเกม NFT ฝั่งทางญี่ปุ่นกันก่อนครับว่าเขาเนี่ยผลิตเกมอะไรกันบ้างครับวันนี้ผมมีเกมใหม่ล่าสุดครับที่จะเปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่20และจะมีอยู่2เกมครับที่เกิดจากบริษัทเดียวกันครับจากทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผลิตเกมนะครับให้กับเราเล่นในวันที่20สิงหาคมนี้ครับเกมนั้นจะเป็นอย่างไรครับเราจะไปสร้างบัญชีอย่างไรเราจะไปหาฮีโร่ยังไงเข้ามาเล่นครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูทั้ง2เกมเลยและเป็นเกมที่น่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับตัดสินใจกันเอาเองแต่ผมนะครับจะพาเพื่อนเนี่ยไปทางญี่ปุ่นกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ว่าตัวเกมทางญี่ปุ่นเนี่ยที่กำลังพัฒนาที่เป็นเกม Pay to Earn หรือเกม NFT ของเราเนี่ยจะมีความน่าสนใจขนาดไหนครับใครที่ชื่นชอบยังไงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับเริ่มแรกกันเลยนะครับตัวเกมที่ผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับผมให้เรานะครับมาทำความรู้จักกับเว็บไซต์ของ MCHWord นะครับผมสำหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ตั้งขึ้นโดยสร้าง NFT ขึ้นมาเพื่อเป็นบัตรสมาชิกนั่นเองครับที่ถูกสร้างขึ้นโดย Double Jump Togo นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะนี่ก็คือเป็นเว็บไซต์หลักนะครับของตัวทาง Double Jump นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มในการผลิตเกมPay to Earn ชั้นนำเลยก็ว่าได้นะครับเราสามารถเข้ามาดูเว็บไซต์ก็ได้ครับจะมีเกมณปัจจุบันนะครับทาง Double Jump เนี่ยปล่อยให้กับเราเล่นนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับผมและเขาได้สร้างตัวแพลตฟอร์ม MCHWord นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะสร้าง NFT ครับเป็นบัตร MCH Pass นะครับเป็น NFT ให้กับเราถ้าใครซื้อบัตรตัวนี้นะครับก็เอาง่ายๆเลยครับเป็นบัตรสมาชิกนะครับผมที่จะสามารถใช้บัตรตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเกมต่างๆนะครับที่ทางบริษัทได้สร้างขึ้นและวันนี้ครับเกมใหม่ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่20สิงหาคมนะครับก็คือเชนโคโลเซียมฟินิกตรงนี้นั่นเองนะครับผมเราเข้าไปดูแพลตฟอร์มนี้กันเลยละกันนะครับพอเราเข้ามาหน้าเว็บครับนี่แหละเป็นเกมที่จะเปิดตัวและลีดโทเค็นให้กับเราเล่นอย่างเป็นทางการในวันที่20ครับเรามาศึกษากันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเล่นของตัวเกมนะครับเรามาดูกันครับเชนโคโลเซียมฟินิกนั่นเองครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะทำอะไรครับเราต้องไปทำการสร้างกระเป๋าก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวเกมนะครับผมให้เราเข้าไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปสร้างบัญชีแล้วก็ไปดูตัวละครต่างๆแล้วก็ไปมินฮีโร่ NFT กันครับก่อนที่เราจะไปกดเกมเพลย์นะครับเรามารู้จักตัวโทเค็นกันก่อนนะครับโทเค็นที่เราจะหาเนี่ยก็คือโทเค็น CCP นะครับโทเค็นตรงนี้เนี่ยจะลิสต์ในเดือนกันยายนนะครับผมก็คือวันที่20เนี่ยจะเปิดตัวให้กับเราเล่นนะครับแล้วก็จะลิสต์เหรียญให้กับเราเนี่ยสามารถจะขายเหรียญได้ในเดือนกันยายนนะครับช่วงกลางเดือนนะทางอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับล่าสุดที่ทางแอดมินตัวเกมนะครับที่บอกมานะครับผมเอาล่ะตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องไปสร้างบัญชีก่อนครับการสร้างบัญชีของเราเนี่ยง่ายๆเลยครับผมให้เรานะครับกดเกมเพลย์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมปุ๊บก่อนที่เราจะไปสร้างบัญชีตัวละครนะครับเนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบนี้เลยถ้าเราเข้าในมือถือตัวเกมเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับผมตรงนี้นะจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นไวท์เปเปอร์นะครับเราสามารถเข้ามาอ่านไวท์เปเปอร์กันได้นะครับผมก่อนที่ผมจะพาเพื่อนไปสร้างเชนแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับจะเป็นยังไงเราเข้ามาดูกิจกรรมกันก่อนครับของตัวเกมนะครับก่อนที่เกมจะเปิดจริงเนี่ยให้เรากดที่คำว่า Quest แบบนี้ครับแล้วก็ Open Quest ขึ้นมาครับเขาจะให้เรานะครับเก็บแต้มโดยเข้าไป Connect Twitter นะครับของตัวเกมนั่นเองครับซึ่งเขาจะให้เรานะครับเชื่อมต่อ Twitter ของเราครับโดยนะครับอย่าลืมนะก่อนที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยเราต้อง Connect กระเป๋าก่อนนะครับเอากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับให้เรากดอย่างนี้ครับเพื่อที่จะรับคะแนน Point มันก็จะมีคะแนน Point เพื่อมีของรางวัลให้กับเราด้วยครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเราเข้าร่วมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบว่ามีโค้ดแล้วก็ไปเชิญเพื่อนใน200คะแนนก็จะมีรางวัลเหมือนกับแบบ Airdrop แจกเหรียญโทเค็นน่ะประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีคอมมูนิตี้เนี่ยให้กับเราเล่นนะครับก็จะมีอยู่ Twitter นะครับตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปก็ได้ครับเราก็ไป follow นะครับติดตามข่าวสารได้นะตัวเกมเปิดตอนไหนนะครับมีอะไรประกาศตรงนี้นะครับผมและจากนั้นนะครับก็อย่าลืมครับไปที่Discord นะครับเข้า Discord ได้ครับผมตรงนี้นะ Discord เนี่ยมีคนอยู่ประมาณ 4,900 นะครับคนก็ยังรู้ไม่เยอะนะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าใครชอบแบบว่าอยากจะเป็นต้นน้ำนะครับสายต้นน้ำนะสามารถเข้าไปได้นะครับตรงนี้ได้แล้วก็ไป verify ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับยืนยันว่าเราไม่ใช่บอทนะครับก็เลือกแบบนี้เลยครับผมนี่นะ
พอจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าประกาศให้กับเราด้วยครับนี่ตรงนี้นะครับผมมีกิจกรรมต่างๆให้กับเราร่วมเล่นจากนั้นเราเข้ากดไปที่หน้าตัวเกมเลยครับผมตัวเกมเนี่ยจะมีประมาณนี้ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเนี่ยเราต้องเตรียมกระเป๋า MetaMask ก่อนนะครับ MetaMask เนี่ยของเรานะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเชนอย่างเช่นมันจะเป็นเชน BNB แบบนี้ใช่ไหมเขาให้เรานะครับทำการสร้างเชนก่อนครับโดยเชนเนี่ยจะเป็น OAS นะครับผมนี่นะการที่เราจะ SO การที่เราจะแอดนะครับเราก็ต้องแอดตัวเหรียญ CCP ด้วยครับก่อนที่เราจะเล่นนะครับให้เรา copy ให้เรา copy นะครับนี่ contact ตรงนี้นะครับแล้วก็นำมาวางตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่สัญลักษณ์นะเหรียญเนี่ยก็จะเป็น DCCP นะครับตรงนี้นะให้เราใส่แบบนี้นะครับมันก็จะแอดเข้าไปเห็นไหมเราก็จะได้โทเค็นนะครับของตัวเกมเรียบร้อยถ้าเราอยากจะเอิร์นนะครับทีนี้การที่เราจะแอดเชนนะครับให้เราเนี่ยกด add network แบบนี้ครับจากนั้นนะครับมาคำว่า add network manual แบบนี้ครับและก็เราเนี่ยไปเอานะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับก็คือ network name ครับให้เรา copy ตรงนี้ครับมาใส่คือแบบประมาณว่าเขาเตรียมอะไรให้เราหมดแล้วนะครับแค่เรา add เข้าไปใน MetaMask แอดเข้าไปใน MetaMask นะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับผมเพราะกดบันทึกเนี่ยมันจะกลายเป็นเชนนี้เลยครับOAS นี่เรียบร้อยเลยนะครับผมเราก็สามารถเหรียญจากตัวเกมได้ครับจากนั้นเรามีกระเป๋าแล้วนะครับให้เรานะครับมาทำการนะครับเข้าเกมตรงทางด้านซ้ายมือครับจากนั้นกดคำว่า create นะครับสร้างโดยการใช้อีเมลนะครับยืนยันอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดในการเข้าเกมนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปเล่นนะว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปสมัครนะครับว่าจะสมัครยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะครับสำหรับตัวละครครับเราก็ต้องจะเป็นนะครับต้องมาซื้อที่ตัวเกมนะครับผมตรงนี้นะหรือเราจะไปเปิดกาชาก็ได้ครับผมกาชาโดยเราต้องใช้บุ๊กนะครับตรงนี้นะโดยเปิดโดยซื้อบุ๊กนะครับแล้วก็ไปสุ่มนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าอันดับนะครับผมก็จะมีในส่วนของ normal นะครับมีส่วนของ common uncommon นะครับไล่ขึ้นมาเลยมันก็จะแพงตามมูลค่านะครับผมตรงนี้นะก็ให้เรากดซื้อกันเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้ตัวไหนนะก็จะมีตัวสูงสุดอยู่ที่ระดับแรนะครับ 3,500 นะครับปุ่มตรงนี้นะก็ถ้าใครอยากจะซื้อนะครับเราก็ต้องเติมเหรียญนะครับเข้ามานะตรงนี้นะครับเหรียญเขียวนะครับเราก็ต้องทำการนะครับสร้างรหัสผ่านแล้วก่อนนะครับกับให้กับกระเป๋าของเรานะครับผมต้องคอนเฟิร์มรหัสนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ครีเอทตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับในการเชื่อมต่อ wallet นะครับผมก็จะหลายขั้นตอนหน่อยนะเพื่อนๆปึ๊บอย่างนี้นะครับผมเราเสร็จแล้วครับมันก็จะเป็นตัวเหรียญให้กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจำเป็นนะครับถ้าอยากจะซื้อนะครับเราก็โอนเหรียญ OAS นะครับเข้ามาก็ได้นะครับผมหรือจะเป็น BCCP BCCP เนี่ยยังไม่ลิสต์นะครับผมณปัจจุบันนะเราจะหาตัวเกมเราจะหาได้จากเกมนะครับก็คือวันที่20สิงหานะครับก็จะเปิดบริการให้กับเรานะครับเล่นนะแล้วก็จะลิสต์เหรียญ นะครับตัว BCCP เนี่ยในวันที่ในวันที่20สิงหานะครับผมตรงนี้นะถ้าเราอยากจะเล่นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะซื้อนะครับก็อย่าลืมนะครับโอนเข้ามานะครับตรงนี้นะหรือจะไปซื้อพรีเมียมพาสหรือฮีโร่ตรงนี้นะครับแล้วแต่กระเป๋าของเรานะครับผมตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นวอลเล็ตกับเราครับพอเราสร้างวอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะได้โบนัสตรงนี้นะครับผมนี่นะตรงนี้ให้เรานะครับกดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองครับมันก็จะมีคอนเน็กต์นะครับผม Twitter ตรงนี้ให้เราเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับ wallet ของจะเชื่อมต่อกับ Twitter นะครับซึ่งอันดับแรกก็อย่างที่บอกครับเราต้องมีตัวละครก่อนนะครับการที่เราจะมีตัวละครเราสามารถไปซื้อในนอกเว็บก็ได้นะครับหรือจะซื้อใน Marketplace ตรงนี้ก็ได้หรือจะซื้อสมุดกาชามาเปิดก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะก็วิธีเนี่ยให้เรานะครับเข้ามาที่เว็บนะครับผมตรงนี้นะถ้าเราอยากจะได้นะครับอยากจะซื้อ NFT เนี่ยให้เรากด Buy Hero ตรงนี้ครับผมหรือจะเป็น Premium Pass ก็ได้นะครับผมก็จะมี2ลักษณะ Hero NFT เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเลยนะครับแล้วก็กด Connect กระเป๋าของเราครับพอเราซื้อนะครับนี่เห็นมั้ยเขาก็จะมีการวางขายอยู่นะครับ 6,300 นะครับก็ตัวไหนที่เป็นแบบว่าตัวเก่งๆนะครับผมก็จะราคาก็จะแพงต่ำระดับนะครับระดับก็จะซื้อจริงๆเนี่ยซื้อในตัวเกมก็ได้นะครับแล้วก็มาทำนะครับในส่วนของเควสด้วยนะครับผมนี่นะก็จะมีเควสให้กับเราทำนะครับนี่ต่อสู้10ครั้งนะครับผมประมาณนี้ก็20สิงหาจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับตัวเกมนี้อย่าลืมแล้วกันครับผมกับเชนโคโลเซียมฟินิกซ์นั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งตัวเกมครับที่ผมจะพาเพื่อนไปดูก็คือ Dark Spot Reborn นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหน้าเว็บเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะหน้าเว็บเนี่ยพอเราเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมในส่วนของตัวเหรียญเนี่ยจะเป็น DBR อย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะ
ถ้าเราอยากจะซื้อเนี่ยเราซื้อด้วยตัวเหรียญเลยครับผม 3,000 BDR นะครับเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมซื้อปุ๊บแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ connect MetaMask ก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะเล่นนะหรือจะเป็นแอปไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะมันขึ้นอยู่กับ wallet ที่เราจะเชื่อมนะครับได้หมดนะครับผมตรงนี้นะเราก็เชื่อมเข้าไปเลยนะครับผมอย่างนี้พอเชื่อมเข้าไปเนี่ยเราก็ไปโอนเหรียญ DBR เข้ามานะครับผมตรงนี้นะเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็น wallet ให้กับเราเลยนะครับผมสำหรับตัว wallet เนี่ยมันก็จะมีอยู่เหรียญหลักๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็จะมีเหรียญเชนนะครับก็จะมีตัวตรงนี้ด้วยครับเหรียญ OAS กับเหรียญ MCHC นะครับก็จะมีเหรียญหลักนี่ประมาณนี้นะครับหรือจะสแกนจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมนี่ถ้าเราอยากจะซื้อนะเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมตัวนี้นะ ecosystem เนี่ยมี2เชนนะครับ MCH นะครับกับ OAS นั่นเองนะครับผมก็จะมี2เชนนะที่ให้เรานะครับสามารถเข้าไปเล่นแล้วก็เชื่อมต่อได้นะครับโดยการเล่นเนี่ยไม่ยากนะครับเกมนี้ก็คือเล่นแล้วก็ไต่แรงนะครับนี่สู้กันประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมนะ Reborn นะครับโอเคครับตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆเลยสำหรับค่ายของทางโตเกียวนะครับหรือญี่ปุ่นนะที่เขาทำผลิตเกมเพย์ทูเอิร์นให้กับเราเล่นณปัจจุบันนะครับก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครนะครับสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะซื้อตัวเหรียญนะครับ BCCP อย่างนี้ครับผมให้เราเข้ามาหน้านี้เลยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเชื่อมต่อ Connect Wallet ได้เลยครับหรือ MetaMask ก็ได้ของเรานะครับตรงนี้นะเชื่อมต่อแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับตัวเหรียญนะ BCCP อย่างนี้นะครับผมก็สามารถ Swap ได้เลยนะครับในเว็บนี้เลยนะอย่าลืมก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมมิ่งเด็กนะสำหรับหน้า Swap อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ